สดีครับผมศิริพงษ์เจ๊กว้างโอ้บ้านสวนภาคเครื่องเทอร์โบครับผมสำหรับในเทปนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่23ครับผมของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมจะเห็นเหรียญลักษณะแบบนี้ประมาณ 2-3 รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นที่นอกเหนือจากรุ่นที่23แล้วก็จะมีเหรียญรุ่นที่33แล้วก็รุ่นที่35ฮะซึ่งจะมีหน้าเหรียญแบบเดียวกันนะครับผมจะต่างกันแค่บล็อกด้านหลังครับผมที่จะเป็นการแกะพิมพ์ใหม่ฮะในเหรียญรุ่นที่23 33 35ครับผมส่วนในเทปนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่23ครับผมของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมด้านหลังจะเขียนเป็นพระคาถายัน5นะครับแล้วก็พระคาถานกยุงทองครับผมแล้วก็ปีพ.ศ.2515ฮะตัวหนังสือแถวสุดท้ายจะเขียนว่ารุ่นพิเศษครับผมที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเหรียญรุ่นที่23ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมซึ่งสร้างถวายหลวงปู่ฟั่นในปีพ.ศ.2515ครับผมผู้อำนวยการจัดสร้างในครั้งนั้นก็คือคุณมานิชลิ้มเลิศเจริญวานิชครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างก็ค่อนข้างที่จะพิเศษครับผมนอกเหนือจากเหรียญทองคำแล้วก็จะมีเหรียญเนื้อ3กษัตริย์ฮะจัดสร้างจำนวน72เหรียญครับนวโลหะเนี่ยจะเป็นชนวนกิ่งของวัดสุทัศน์นะครับผมจัดสร้างตามมวลสารที่มีฮะได้เพียง9เหรียญครับผมแล้วก็เนื้อเงิน3เหรียญฮะแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำฮะที่อย่างที่ท่านเห็นในขณะนี้จัดสร้างเพียง 2,000 เหรียญ นะครับผมแต่เหรียญที่อยู่กับผมตอนนี้เนื้อจะเปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาส่องดูรายละเอียดกันนิดนึงครับผมรายละเอียดฮะเส้นเหรียญอยู่ในสภาพที่ใช้สึกแล้วก็เนื้อเปิดไปพอสมควรครับผมแต่ว่าเส้นสายรายละเอียดลายผมยังคงติดชัดเจนอยู่ครับผมลักษณะของเหรียญจะเป็นคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เทศเทศรังสีครับผมฮะซุ้มจะเป็นคล้ายๆกับเสมาครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยฮะอันนี้จะเป็นเสมาคว่ำครับผมเป็นรูปพระอาจารย์ฟั่นผินข้างครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโบลิบบินนะครับผมเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมส่วนด้านหลังเป็นอักขระยัน5ครับอักษรในลำดับถัดมาก็จะเป็นพระคาถานกยุงทองฮะ2บรรทัดครับผมแล้วก็ปีศักราชในการจัดสร้างเหรียญก็คือปีพ.ศ.2515ฮะด้านล่างเขียนว่ารุ่นพิเศษฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะพิเศษจริงๆฮะเพราะว่ามีเหรียญที่เป็นชนวนกิ่งวัดสุทัศน์ฮะที่ได้จัดสร้างขึ้นจำนวน9เหรียญครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับยังเน้นที่หลักความคมชัดนะครับตามซอกมุมของเหรียญอะไรต่างๆที่ยังไม่ทันหลุดออกไปนี่ก็ในส่วนลึกก็จะแสดงรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ครับผมถึงแม้ส่วนนูนของเหรียญจะสึกไปแล้วตามสภาพการใช้งานครับผมเหรียญนี้จริงๆแล้วจะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับผมแต่ว่าลมดำนี่จะติดอยู่เฉพาะซอกลึกของเหรียญครับผมมาดูตัวตัดด้านข้างครับเห็นไหมฮะจะทิ้งร่องลึกของตัวตัดฮะเหรียญลักษณะค่อนข้างที่จะหนาครับผมหนาประมาณ1มิลลิเมตรหรือมิลลิเมตรกว่าๆด้วยซ้ำไปครับจะเห็นร่องลึกในบางช่วงของในบางช่วงของเหรียญฮะเหรียญตัดกระแทกกันแล้วก็บล็อกตัวหน้าบล็อกตัวหลังกระแทกกันแล้วก็ตัดเหรียญขาดในคราวเดียวครับลักษณะของด้านข้างไม่แอนเป็นทองปิงฮะรูเจาะหูเหรียญจะมีเนื้อปิ้นอยู่ฮะเล็กน้อยครับผมก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งครับก็เหมือนเดิมกับทุกๆเทปฮะที่จะเน้นความคมชัดครับลักษณะการผินข้างเนี่ยจะคล้ายๆกับเหรียญของ
รุ่น1ถึงรุ่น7ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารูนะครับผมแต่ว่าลักษณะทรงของเหรียญเนี่ยจะเปลี่ยนไปฮะเป็นทรงคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับแต่ว่าในเหรียญของหลวงปู่ฟั่นเองก็สำหรับที่เป็นพิมพ์ด้านหน้าแบบนี้ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับก็มีรุ่นที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือรุ่น23ครับผมแล้วก็รุ่นที่33รุ่นที่35ฮะเป็นบล็อกตัวเดียวกันครับการจัดสร้างก็ถือว่าน้อยมากๆครับก็จะขอจบการบรรยายเหรียญรุ่นที่23ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลซึ่งผู้อำนวยการจัดสร้างก็คือคุณมานิตริมเลิศเจริญวานิชนะครับผมที่ได้จัดสร้างถวายหลวงปู่ฟั่นไว้ในปีพ.ศ. 2515ครับผมขอบคุณมากๆครับThank you.
้